ผู้ชมครับวันนี้นะฮะตอนบ่ายๆท่านวิชามหาคุณกรรมการปปช.ได้มีการแถลงข่าวนะครับซึ่งทางคณะกรรมการปปช.ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการปปช.นะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมร่ำรวยผิดปกตินะครับโดยจากการพิจารณาไต่สวนเห็นว่าพลเอกเสถียรนางณัฐนิชาเพิ่มทองอินคู่สมรสมีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีการโอนยักย้ายหรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติของพลเอกเสถียรโดยให้นางสาวนิชาพัฒน์เพิ่มทองอินลูกบุญธรรมเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินแทนรวมทั้งมีการทำนิติกรรมอำพรางในชื่อบุคคลอื่นนะครับคณะอนุกรรมการไต่สวนพบว่าสมัยพลเอกเสถียรเป็นปลัดมีเงินเข้าบัญชีตัวเอง10กว่าล้านบาทและมีเงินไหลเข้าบัญชีภรรยาคือนางณัฐนิชาและนางสาวนิชาพัฒน์อีกกว่า100ล้านฮะในปี2553รวมถึงมีการซื้อขายโอนที่ดินจำนวนมากเกินกว่าฐานะที่ภรรยาและบุตรบุญธรรมจะพึงมีซึ่งไม่น่าจะมีเงินไหลเข้าบัญชีมากมายขนาดนั้นจึงเชื่อว่าเงินที่ไหลเข้าไปก็น่าจะมาจากเงินของพลเอกเสถียรนะครับท่านวิชาบอกว่านอกจากนี้ผลการสอบสวนพบว่ามีการนำเงินไปฝากไว้กับนายสมบัติจันทรวงศ์อาจารย์คณะสหวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนางสาวนิชาพัฒน์ในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจำนวน20ล้านบาทซึ่งนายสมบัติได้นำเงินไปฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเมื่อกรรมการปปช.เรียกมาสอบสวนเบื้องต้นอาจารย์สมบัติยอมรับว่าภรรยาพลเอกเสถียรนำเงินมาฝากไว้อ้างว่ามีปัญหาครอบครัวขอนำเงินมาฝากไว้ชั่วคราวก็เลยยอมรับฝากเงินไว้ทั้งนี้ก็เท่ากับว่าอาจารย์สมบัติเป็นนอมินีดังนั้นปปช.จึงมีมติให้อายัดทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลเอกเสถียรไว้ชั่วคราวจำนวน65ล้านบาทประกอบด้วย1ทรัพย์สินของนางณัฐนิชาได้แก่เงินฝากในบัญชีธนาคาร1บัญชี 839,982 บาทและที่ดินและนส3ก4แปลงที่อุบลราชธานี2ทรัพย์สินของลูกบุญธรรมนะครับได้แก่โฉนดที่ดินและนส3ก5แปลงที่อุบลและกทมรถยนต์ Toyota Innova นะครับรถยนต์ Lexus 3ทรัพย์สินของนายสมบัติได้แก่เงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์4บัญชีจำนวน10ล้านบาทโดยปปช.จะให้พลเอกเสถียรชี้แจงที่มาของทรัพย์สินต่างๆภายใน30วันหลังจากได้รับหนังสือจากทางปปช.นะครับในส่วนของนอมินีนอกจากนายสมบัติแล้วปปช.ยังพบว่ามีบุคคลอื่นๆร่วมเป็นนอมินีอีกด้วยตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีใครบ้างนะครับรวมถึงตรวจสอบเส้นทางเงินที่ไหลเข้าไหลออกในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพลเอกเสถียรด้วยว่ามีที่มาจากที่ไหนนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วปปช.ได้มีการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องหนี้สินและทรัพย์สินของพลเอกเสถียรสมัยเป็นบอร์ดขององค์การคลังสินค้าเมื่อระหว่างปี50ถึงปี51พบว่ามีการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นเท็จด้วยนะครับก็คือตรวจสอบแล้วมีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งทั้งสิ้น9รายการอย่างเช่นบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยสาขาอุบลบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยสาขาสนามเสือป่ารายการเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์รายการเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์นะฮะทั้งหมด9รายการนี่ฮะนี่อันนี้เป็นข่าวใหญ่นะฮะใช่ครับแล้วก็ท่านวิชาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยนะฮะเป็นข่าวที่ทางปปช.นะครับได้มีการตรวจสอบเองเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ปปช.ไม่ได้มีใครร้องเรียนมานะฮะเจ้าหน้าที่ปปช.ตรวจสอบเองแล้วก็พบความผิดปกติครับนี่ครับหลังจากเหตุการณ์นี้นักข่าวก็พยายามจะติดต่อสอบถามพลเอกเสถียรนะฮะก็ไม่ได้รับสายนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างนะครับเรื่องของผู้ว่ากทม.กันสักนิดนึงนะฮะวันนี้มีความคืบหน้าจากสวนดุสิตโพนะฮะสวนดุสิตโพโดยอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์วันนี้บอกนะครับว่าสวนดุสิตโพเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องการทำ exit poll ในวันเลือกตั้ง แล้วก็ปรากฏว่าที่ประชุมของคณะทำงานเกี่ยวกับการทำโพเนี่ยนะฮะการสำรวจความนิยมเนี่ยเขาบอกว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสวนดุสิตโพจะไม่ทำ exit pollในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับเขาให้เหตุผลว่า
รวมๆนะครับก็คือตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมีความขัดแย้งแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงอาจสร้างความลำบากใจให้กับผู้ตอบเกิดความระแวงในการที่จะให้คำตอบแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่อาจจะถูกยัดเยียดหรือหลอกลวงให้หลงกลที่จะนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของความคุ้มค่าเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วครับฉะนั้นก็ไม่ห่างจากการนำเสนอ Exit Poll สักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์จากทีวีพูลอีกด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันมีหลักฐานว่าสวนดุสิตโพถูกแอบอ้างหรือมีการนำชื่อไปใช้ในการเก็บข้อมูลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยไม่อาศัยหลักวิชาการนะครับแล้วก็รวมถึงตอนนี้สวนดุสิตโพถูกจับตาอย่างเข้มงวดหรืออาจรุนแรงถึงขั้นจ้องจับผิดอันนี้อาจารย์สุขุมบอกครับจ้องจับผิดในการทำงานทุกย่างก้าวแม้จะเป็นไปตามหลักวิชาการก็ตามฉะนั้นก็อาจจะเกิดการพลาดพลั้งกันได้นะฮะโดยรวมๆแล้วก็เป็นเหตุผลว่าจะไม่ทำ Exit Poll นะครับแต่ว่า Exit Poll เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ยังมีบางสถาบันที่ทำนะฮะอย่างบ้านสมเด็จก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเนชั่นแล้วก็ทีวีพูลนะฮะเขามีการจัดทำ Exit Poll นะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพื่อที่จะนำเสนอคะแนนแล้วก็ผลการเลือกตั้งนะครับซึ่งวันนี้ทางอาจารย์สิงห์ขจรอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนะฮะก็พูดถึงเรื่องของการทำ Exit Poll นะครับก็เขตหนึ่งเนี่ยนะฮะ1เขตใช้กลุ่มตัวอย่าง400คนนะฮะรวมกลุ่มตัวอย่างทั่วกรุงเทพเนี่ยก็ 20,000 คนมีค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจเขตละ10คนนะฮะโดยมีการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะลงสำรวจให้มีความแตกต่างกันเช่นหน่วยที่เป็นพื้นที่ชุมชนหน่วยที่เป็นบ้านแบบมีรั้วนะฮะอันนี้เขาพูดถึงหลักการในการที่จะลงไปทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็มีการกำชับนักศึกษาหรือว่าคนที่จะไปทำ Exit Poll นะครับว่าต้องแต่งกายเนี่ยเป็นนักศึกษาห้ามมีสัญลักษณ์หรือหมายเลขบนร่างกายนะครับแล้วก็จะไม่ใช้วิธีการถามเพราะบางทีถามไปแล้วคนตอบเนี่ยตอบเสียงดังนะแล้วอาจจะลำบากใจก็จะส่งกระดาษให้นี่มีการทำ Exit Poll นะแล้วให้เป็นติ๊กเอายื่นกระดาษให้แล้วก็ให้เขาติ๊กเอาเองเขาจะได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องส่งเสียงไม่ต้องลำบากใจนะฮะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมว่าถ้าหากว่าถูกกลุ่มคนที่จะเข้ามาขัดขวางกดดันหรือถูกเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทำก็ไม่ต้องอะไรมากก็ย้ายไปทำที่หน่วยอื่นที่สำรองเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็ยังมีการทำ Exit Poll นะครับของบ้านสมเด็จร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเนชั่นนะครับยังมีนะฮะครับแล้วก็กรณีการร้องเรียนของคุณสุริยะสายกตศิลานะครับสายงานกลุ่มกรีนที่ร้องกกต.นะครับว่านายกยิ่งลักษณ์ไปช่วยคุณพงษ์สภัทรหาเสียงนั้นผิดมาตรา60ของพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นคือไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยคุณพงษ์สภัทรนะฮะดูจากการไปปราศัยนะครับซึ่งก็พูดทำนองว่าถ้าเกิดเลือกคุณพงษ์สภัทรแล้วก็ทำงานไร้รอยต่อกับทางรัฐบาลเลยครับรัฐบาลก็จะช่วยอย่างงู้นช่วยอย่างนี้ระบบรถรางบริการสาธารณะต่างๆนะครับอันนี้ก็ยื่นเทปให้กับทางกกต.กกต.บอกว่า1มีนาคมนี้จะประชุมกกต.ดูว่าจะรับคำร้องของคุณสุริยะสายหรือไม่นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์จากชาร์ปไทยเทคโนโลยีชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์มียอดจำหน่ายทั่วโลกกี่ยูนิตร่วมสนุกโดยพิมพ์ข้อความใน Twitter @sharp_thai พร้อมติดแท็กชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์หรือ K Nationหรือพิมพ์ N เว้นวรรคตามด้วยคำตอบพร้อมติดแท็กชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์หรือ K Nation แล้วส่ง SMS มาที่424-0666
ั้งเกลันไตรมันแล้วมาไม่ติดมันกัดเลยด้วยเลยด้วยมันกัดเลยมันกัดเลยมันกัดเลยตอนนี้ต้องคิดแล้วลูกแรกก็ยุ่งไม่รู้ไม่มีว่ะเห็นมันมีโปรยไงเฮ้ยไอ้ข่าวขวัญชัยที่คุณโปรยในพาดหัวนี่นะบอกว่าธิดาบอกว่าธิดาอะไรเอาคลิปออกมาปล่อยเนี่ยแต่เนื้อที่คุณปริ้นมาให้เนี่ยมันไม่มีตรงไหนที่มันพูดถึงธิดาเนี่ยเว้ยมันมีคลิปเสียงป่ะล่ะ